สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเยอรมนีวาไรตี้มาอีกแล้วนะคะนี่คือครั้งแรกที่หน่อยอัดคลิปในแนวตั้งค่ะเพื่อนเพื่อนปกติแล้วจะอัดในแนวนอนนั่นเองนะคะแต่วันนี้คลิปนี้เขาอัดในแนวตั้งนะคะคลิปนี้หน่อยก็จะมาพูดถึงความเป็นคนไทยนะคะความเป็นคนเอเชียความเป็นเอเชียของคนไทยนั่นเองมีดีอย่างไรนะคะในกรณีที่เรามาอยู่ในต่างประเทศนั่นเองนะคะหน่อยมาอยู่ตอนนี้หน่อยมาอยู่ที่บ้านของพ่อปู่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่านะคะคนที่ติดตามหน่อยประจำนั้นคลิปที่หน่อยยืนพูดยืนคุยนั้นฉากด้านหลังนั้นจะเป็นผ้าม่านนะคะอันนั้นคืออพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันกับแฟนเราที่เก่านะคะตอนนี้หน่อยและลูกได้มาอยู่อพาร์ตเมนต์ของพ่อปู่นะคะพ่อปู่ได้เสียชีวิตไปแล้วทีนี้ฉากด้านหลังของเราก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆ เราก็ได้มาเป็นนะคะมาอยู่กันสองคนสองคนแม่ลูกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบจำเป็นนะคะมาอยู่ที่นี่7เดือนแล้วและก็ไม่ได้ทำงานมา7เดือนแล้วเป็นมาดามมา7เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วการเป็นมาดามนั้นมันน่าเบื่อมากเลยแล้วตอนนี้หน่อยก็หางานทำได้แล้วนะคะดวงชะตาฟ้าลิขิตนะคะไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้สักทีรู้สึกว่างานพวกนั้นจะเป็นงานหนักนะคะงานที่หนักนี่จะไม่เหมาะกับหน่อยนะคะพระพุทธอะไรนะบุตรพระเจ้านะคะหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะส่งหน่อยมาเพื่อไม่ให้ได้ทํางานหนักนั่นเองนะคะงานที่หนักๆ นี่ไปสมัครไม่มีใครเอาสักคนนะคะตอนนี้หน่อยก็เลยเขียนลงหนังสือพิมพ์นะคะให้สามีของเพื่อนช่วยลงหนังสือพิมพ์เพื่อประกาศหางานทํานั่นเองตอนนี้หน่อยทํางานแล้วนะคะทํางานเป็นแม่บ้านตามบ้านนั่นเองอย่างที่หน่อยเคยได้แชร์ประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วนะคะว่าจบป.ตรีจากไทยทํางานอะไรในเยอรมนีนั่นเองนะคะงานเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทำงานนี้มันอิสระตรงเวลานะคะไม่ต้องทำเสาร์อาทิตย์แล้วเราเลือกเวลาทำงานได้ด้วยนะคะแล้วหน่อยมาอยู่ที่นี่ก็ได้งานที่ได้ราคาค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะได้ชั่วโมงละ16กว่านั่นเองนะคะ16ยูโรกว่าเพื่อนๆก็คูณประมาณ37หรือ38ไปนะคะต่อชั่วโมงนั่นเองแล้วเจ้าของบ้านนั้นใจดีมากนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านร่ำรวยนะคะคนที่เกษียณอายุแล้วเขามีเงินเกษียณมีเงินกินเงินใช้นะคะเขาก็เลยต้องหาคนทำงานบ้านเพื่อไปช่วยเขานั่นเองนะคะบางบ้านก็ให้หน่อยไปทําวันละ2ชั่วโมงบางบ้านก็ให้ไปทําอาทิตย์ละ3ชั่วโมงแล้วก็ได้รายได้ที่ดีแต่งานที่หน่อยทํานั้นเป็นงานมินิจ็อบนะคะเพื่อนๆเป็นงานที่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองอย่างที่หน่อยเกริ่นเอาไว้เมื่อต้นคลิปว่าความเป็นเอเชียความเป็นผู้หญิงไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างในกรณีที่เราไปสมัครงานนะคะถ้าเกิดว่าคนที่มาจากประเทศในแถบเอเชียเหมือนกันนะคะ South East Asia หรือ South ASEAN นะคะในภาษาเยอรมันเนี่ยเขาก็จะมองคนไทยก่อนนะคะเพราะว่าประเทศไทยนั้นดังมากนะคะดังทุกเรื่องเป็นเมืองท่องเที่ยวอาหารไทยก็ดังอะไรก็ดังนะคะแล้วคนเยอรมันเรายกตัวอย่างคนเยอรมันเพราะว่าเราพำนักอาศัยในประเทศเยอรมนีคนเยอรมันเขาจะรู้จักประเทศไทยด้วยการไปเที่ยวประเทศไทยนะคะปีหนึ่งหลายเดือนและก็ปีหนึ่งหลายครั้งนะคะคนเยอรมันรู้จักประเทศไทยผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะที่เขาโปรโมทต่างๆเพราะฉะนั้นคนเยอรมันส่วนมากนะคะ 80% จะรู้จักประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยก็ตามทีนี้เมื่อหน่อยประกาศลงรับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์มีคนโทรมา 3-4 คนเองพอเขานัดเราไปคุยนะคะเพื่อนๆนัดเราพอเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยนะคะเป็นคนมาจากเอเชียแล้วเป็นคนไทยเขารับทันทีเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเขาชอบความเป็นไทยชอบความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะความเป็นเอเชียเขาก็ชอบแต่ว่าประเทศไทยนี้จะมาอันดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจากประเทศเพื่อนบ้านที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะคะอาจจะบอกว่าแม้เธอเข้าข้างประเทศตัวเองอันนี้จริงๆเลยนะคะสามีของเพื่อนซึ่งเป็นคนเยอรมนีเองนะคะเป็นคนเยอรมันเขาบอกเราเลยว่าหน่อยเวลาเธอสัมภาษณ์งานนะคะหรือว่าเวลาเธอสัมภาษณ์งานหรือมีคนโทรมาติดต่อเธอให้เธอไปทํางานเธอรีบบอกทันทีเลยว่าครั้งอันแรกก็สวัสดีค่ะตามประเพณีตามมารยาทตามสากลนิยมไปก่อนนะคะแล้วเธอบอกไปเลยว่าเธอเป็นคนไทยเธอเป็นหญิงไทยการที่เธอไปทำงานบ้านทำงานร้านอาหารงานเกี่ยวกับการบริการต่างๆนะเขาจะชอบคนไทยมากเลยพอเขารู้ว่าเธอเป็นคนไทยปุ๊บเขาจะอยากได้เธอทันทีแล้วเขาจะอยากเรียกเธอไปสัมภาษณ์เรียกเธอไปคุยทันทีนั่นแหละคือความเป็นไทยนั่นเองนะคะเพื่อนๆทำให้เราได้งานเยอะทำให้เราได้งานง่ายกว่าคนอื่นนั่นเองแล้วก็ประเทศที่ยากจนนะคะหมายถึงว่ายากจนกว่าประเทศเยอรมนีในกลุ่มยุโรปนะคะในทวีปยุโรปนี่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มบอลข่านนะคะประเทศเพื่อนบ้านเยอรมนีที่เป็นประเทศยากจนนะคะเพื่อนๆประเทศที่ร่ำรวยนั้นเรารู้จักแล้ว
ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมาทํางานบ้านนี่คนเยอรมันจะเลือกคนที่มาจากทางเอเชียก่อนนะคะแล้วเลือกผู้หญิงเอเชียก่อนแล้วส่วนมากแล้วคนไทยเขาจะเลือกก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นคนเยอรมันที่เป็นสามีของเพื่อนเราเขาบอกเราเลยว่าเวลามีคนมาติดต่องานกับเธอรีบบอกไปเลยว่าเธอเป็นคนไทยเธอมาจากประเทศไทยมันเป็นการได้เปรียบมากเพราะว่าคนเยอรมันจะรู้จักประเทศไทยแล้วเจ้าของบ้านที่เราไปทํางานนะคะวันนี้เขาให้เราชั่วโมงละ16วานะคะเพื่อนๆทําอาทิตย์ละ3ชั่วโมงทําครั้งเดียวนะคะทําอาทิตย์ละ3ชั่วโมงเขาเห็นเราปุ๊บนะคะเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์เรียกเราไปคุยปุ๊บเขาพูดเลยว่าอุ๊ยเธอเป็นผู้หญิงไทยเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่ารักนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคนตัวเล็กผู้ชายชอบเสมออันนี้ก็คือเจ้าของบ้านก็พูดเองนะคะแล้วเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขารู้จักประเทศไทยถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยก็ตามพูดแล้วก็ตกขมิบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าฉันได้แต่ข่าวด้านที่เป็นบวกที่ด้านโพสิทีฟเกี่ยวกับประเทศไทยนั่นเองเขาไม่เคยได้ข่าวเกี่ยวกับด้านลบเกี่ยวกับประเทศไทยคือเขาพูดแบบมีมารยาทนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็รู้ว่าประเทศไทยดังขนาดไหนทั้งด้านบวกและด้านลบแต่เขาไม่พูดด้านลบไงเขามีมารยาทไงนะคะเพื่อนๆผู้หญิงคนนี้ก็เจ้าของบ้านก็อายุ80กว่าแล้วเขาเคยเป็นเจ้าของกิจการบ้านหลังใหญ่แล้วก็รวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเขาถึงกล้าจ้างหน่อย3ชั่วโมง50ยูโรนั่นเองนะคะก็เอา50คูณ38เข้าไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าส่งเขาส่งหน่อยมาให้เขานั่นเองเป็นอะไรที่พูดแบบบวกอะพูดดีทำให้เราดีใจอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าพระเจ้าส่งหน่อยมาให้เขาให้เขาได้มีหน่อยไปทำงานให้เขาเราก็เลยบอกว่าขอบคุณมากพระพุทธเจ้าไม่ใช่บุตรพระพุทธเจ้าก็ส่งเธอมาให้ฉันเหมือนกันทําให้ฉันได้ทํางานร่วมงานกับเธอนั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีเพื่อนบ้านผู้หญิงคนนี้ก็ยังมีเพื่อนบ้านนะคะเขาก็แนะนําเพื่อนบ้านต่อตอนนี้เราก็เลยได้ทํางานแล้วก็เลยไม่เบื่อไม่น่าเบื่อแล้วชีวิตไม่น่าเบื่อนะคะการเป็นคุณนายการเป็นอยู่บ้านเฉยๆนั้นลูกก็ไปเรียนแล้วเราอยู่บ้านนั้นมันน่าเบื่อมากๆเลยนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าความเป็นคนไทยความเป็นคนเอเชียนั้นชาวต่างชาติจะชอบนะคะเวลาเราทํางานเราทําด้วยใจเราทําเต็มที่แล้วก็เราก็ทําแบบว่าเซอร์วิสมายนะคะแล้วก็ความยิ้มแย้มแจ่มใสของคนไทยนะคะความมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะความที่เรายิ้มเก่งพูดเก่งนะคะถึงแม้จะตัวเล็กๆก็ตามเราก็จะได้รับการเมตตานะคะเจ้าของบ้านบางคนนะคะให้เราจะมารับมาส่งเราด้วยซ้ำมารับมาส่งให้เราไปทํางานบ้านเขานั่นเองนะคะแล้วก็เขาให้ทําทีละห้องบางบ้านให้ทําทีละห้องวันนี้เธอทําห้องซักผ้านะ2ชั่วโมงวันต่อไปเธอทําห้องซาวน่าอะไรอย่างงี้นะได้งานที่พาร์ทกับตัวเองแล้วก็พาร์ทกับลูกด้วยแล้วเวลาลูกปิดเทอมเราก็สามารถไปเที่ยวกับลูกได้ไม่ต้องไปทํางานเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องทํากะกลางคืนไม่ต้องมีกะนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นแม่บ้านตามบ้านตาม private นะคะ private house หรือ private house ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่อิสระมากคลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะเกี่ยวกับความเป็นคนไทยเกี่ยวกับความเป็นเอเชียว่าเราได้เปรียบคนชาติอื่นอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดว่าไปสมัครงานที่ไหนบอกว่าฉันเป็นคนไทยฉันมาจากเอเชียคุณจะได้รับการต้อนรับนะคุณจะได้เป็นตัวเลือกก่อนอะไรประมาณนี้ในกรณีที่เราทํางานแบบว่างานเกี่ยวกับงานบริการนะคะงานร้านอาหารงานเกี่ยวกับเซอร์วิสคราฟงานเซอร์วิสคราฟหรืองานแม่บ้านงานร้านนวดอะไรก็แล้วแต่นะคะมาดูร้านนวดไทยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ขาดแคลนมากเลยลูกค้าเยอะมากแล้วในหมู่บ้านที่เราอยู่นะคะก็จะมีพี่เจ้าของคนไทยเจ้าของร้านนวดเขาต้องการคนนวดมากเลยใครที่นวดเป็นนะคะอยากมาทำงานที่ประเทศเยอรมันนี้ก็ตรวจค้นหาดูเอานะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปก็สามารถเข้าออกได้ง่ายอยู่แล้วนะคะสำหรับคนไทยที่เมืองไทยก็ค่อนข้างยากหน่อยก็ต้องบินไปประเทศอื่นก่อนนะคะไปได้วีซ่าประเทศอื่นก่อนแล้วค่อยมาทำงานในประเทศเยอรมันนี้เพราะว่าการที่จะเดินเรื่องวีซ่าทำงานมาเยอรมันนี้นั้นมันยากมากนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็มาถ่ายทอดความเป็นไทยว่าเราได้เปรียบคนชาติอื่นขนาดไหนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้สวัสดีค่ะ